สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่อุดายานะ International Convention Center ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะในมหาวิทยาลัยอุดายานะนั่นเองค่ะเรามาที่นี่ในวันนี้นะคะมาไกลถึงบาหลีประเทศอินโดนีเซียก็เพราะว่ามีน้องๆ นะคะที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ Smart Young Leader นะคะของประเทศไทยได้มากล่าวสุนทรพจน์ที่นี่ค่ะส่วนในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นแล้วก็น้องๆ Young Leader ของเรานั้นทำได้ดีอย่างไรเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะเรากำลังจะไปซ้อมกันเชื่อว่าต้องซ้อมนะครับผมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับโอ้เกรซตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมากเลยค่ะตัวสั่นเลยพอดีว่านี้ประเด็นการสัมมนาวันนี้เป็นเรื่อง Higher Education in Digital Era นะคะเราก็เลยต้องปรับหัวข้อกันแน่นอนปรับประเด็นกันหน่อยFootprints, imprints in which we live on this earth, consciously, subconsciously. But there are certain footprints in which we live that damage this earth. Esteemed guests, lecturers, professors, students, ladies and gentlemen, my name is Victor Sihirat.I am a student of Rungsit University International College, Thailand, and I'm here to talk to you today about our carbon footprint. Your Excellencies, esteemed guests, professors, lecturers, students, ladies and gentlemen, my name is Kalayakorn Grace Clark from Si Nakhalin Wilot University in Thailand.I would like to start off this speech by asking all of you a question. Do you like street food? Please raise your hand if you do. โอเคนะครับตอนนี้เรากล่าวสุนทรพจน์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกรซรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็รู้สึกดีที่ทำให้คนอื่นภูมิใจได้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่มาเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเช่นกันนะครับผมก็รู้สึกว่าได้กำลังใจจากเพื่อนๆที่รังสิตด้วยนะครับผมและทั่วประเทศไทยด้วยครับที่สปอร์ตเราทั้งสองคนเลยนะครับผมเรารู้สึกว่าเราแบบไม่รู้จะพูดยังไงแบบรู้สึกแบบชื่นใจและแบบภูมิใจมากที่แบบเราได้โอกาสนี้จริงๆอ่ะที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยและมหาลัยของเราด้วยครับผมจะเป็นประสบการณ์ที่หนูไม่มีวันลืมเลยนะคะก็รู้สึกอยากขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนที่ได้ให้ประสบการณ์นี้กับหนูด้วยนะคะขอบคุณใช่ครับผมและทีมงานทุกคนเลยนะคะที่เทรนเรามาที่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนี้ได้ครับเราต้องขอบคุณอาจารย์ลูกปัดทั้งสองท่านเลยนะครับผมโรสลินด้วยนะครับผมใช่ทีมทุกคนเลยนะครับผมอาจารย์บอยด้วยครับผมอาจารย์กริดด้วยนะครับผมและทีมงานจาก ISU Wisdom Flick ด้วยนะครับผมคือถ้าไม่มีพี่ๆจริงๆนะครับเราก็ไม่ถึงจุดนี้แล้วครับแต่ขอบคุณมากนะครับ